เอาละครับกราบสวัสดีทางผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่จองบัญชีคุณแม่ชาแนลวันนี้อยู่กับบรรยากาศตอนเจ้านะครับเขาจะมาพาทางผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูกับดักครับมาใจกับดักที่เขาตั้งไว้เมื่อคืนแล้วนะครับอันแรกนะครับใส่ไว้ก็ไว้ต่อไม้ฮะนะครับเดี๋ยวเขามาดูว่าอันแรกนั่นมันจะได้กว้างก่อนนะครับมันต้องเดินอ้อมนะครับเห็นดำๆแล้วน่าจะเป็นกวางปู้นะครับกวางโซ่งอยู่ว้าวกวางโซ่งกับกวางกี้นะครับสองตัวเนี่ยครับเดี๋ยวเขาลองเอาลงมาดูตัวปู้นี่พอเขามันเหมือนจะน้ำอยู่เกาะแน่นเลยเอ้าหันตัวบินนี่นะครับตัวนี้เฮ้ยครับอันแรกเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวเขาไปดูอันต่อไปครับครับท่านโจครับเดี๋ยวเขามาดูอันต่อไปอันที่สองนี่กันนะครับมันจะดูว่าจะได้ก็เห็นดำๆนะครับกวางแม่ทั้งนั่นกวางโซ่งนี่สองตัวกวางโซ่งตัวเดียวกวางแม่ตัวยังใหญ่นี่ตัวนี่เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะครับว่ามันจะได้กวางใหญ่ก่อนนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอันที่เราเคยได้กวางส่งนะครับเรามาดูว่านี่จะได้ก่อนพอจากกล้วยแล้วมันจะบ่มีกวางได้กวางแม่นี่ตัวหนึ่งกินกล้วยนี่นะครับนี่ตั้งหลังนี่นะตัวน้อยก็กวางกิกอบอยู่ต้นนี่ต้นหนึ่งสำรวจดูรอบๆต้นแล้วก็บ่มีแล้วนะครับกวางโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกับดักต่อไปนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะครับว่ามันจะได้ก็เห็นดำๆครับน่าจะเป็นกวางส่งอยู่เดี๋ยวเขาไปดูใกล้ๆครับกวางส่งกับกวางกี้ครับอุ๊ยนี่ครับอ๋อตกตกตกนี่ครับกวางเขาบินเขามาไข่กดครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปครับครับเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายว่าอันสุดท้ายเนี่ยจะได้ก็เพราะว่าอันนี้มันเคยได้กวางใหญ่ที่ทํายอดเฮาเยอะอยู่นะครับปรากฏว่าบ่ได้นะครับโหมเตะเดี๋ยวมันมีหำอันหนึ่งอยู่เป็นตะกร้านะครับใส่นี่เดี๋ยวเราไปดูก่อนอันนี้ได้กวางน้อยนี่ครับเดี๋ยวเราได้มันกวางที่เราได้วันนี้นะครับไปสรุปตอนท้ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามตอนท้ายก่อนนะครับตอนนี้ขอไปล้างมือก่อนนะครับเดี๋ยวเขากวางที่เขาได้วันนี้ไปดูครับเอาละครับถามช่องครับและเดี๋ยวเขาจะเอาแมงกวางที่เขาได้วันนี้นะครับมาดูนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตัวแรกที่ได้จากครับกระดักแหลกนะครับตัวนี้เลยนะครับว้าวเป็นจะได้ครับ
นี่ครับตัวก็นี่นะครับประมาณ 2.4 กวางหลุนนี่ทั้งนั้นนะครับมังกรอำเภอปัวมังกรอำเภอปัวนั่นเก่งแล้วนะครับนี่ครับยังบ่มีดูแก้มครับเหมือนจะยังบ่มีร่องรอยการต่อสู้กันเตือนครับนี่ครับเหมือนว่าตอนนี้แมงกวางตั้งอำเภอปัวเริ่มเหมือนกำลังเริ่มออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองกันนะครับตัวที่สองได้จากกับดักที่สองนะครับตัวนี้กำลังมีความสุขกับกวางตัวเมียอยู่นะครับอันนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวที่สองก็ตัวป้อๆกับตัวเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเขามันต่างกันนิดหน่อยตัวนี้หนาเขาสั้นนะครับกำลังอึบอ่าอึบอ่ากับตัวเมียอยู่เดี๋ยวเรามาดูตัวที่สามกวางเขาบินกวางตัวนี้มันมีไอ้ควายมันกวางเดี๋ยวนี้นะนี่ครับเขาว่ามันกวางเขาบินเขามันปิดนะรู้แล้วสองแล้วน่าจะมาไหวเดี๋ยวเก็บไปข้างนอกนั่นก่อนอ๋อเล็บคมมากตัวนี้นี่นะครับนี่ตัวสุดท้ายตัวกวางเขาบินเดี๋ยวเอามาให้ดูเทียบกันดูอันนี้ตัวแรกกับกวางเขาบินโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงตัวเองก่อนนะครับสำหรับคลิปการหาดวงกวางด้วยการดักนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับที่รับชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับจองของเฮานะครับเรียบคมมาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับจองของเฮานะครับเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆในจองของเขานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเก็บผมอ่ะ